านโควิด19ซึ่งกำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในปัจจุบันนี้ในทั่วโลกเลยสนใจกันเกี่ยวกับเรื่องของการเสพข่าวอย่างมีสติกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งให้ทุกคนอยู่บ้านอยู่เฮือนเก็บตัวเอาไว้อย่าออกไปใส่อย่าถือเบาเฮามาห่วงใจกันผ่านวันโหดหายโควิดมันอันตรายเฮาฮู้ดีอยากให้ทุกคนเข้มแข็งเอาไว้ห่วงใจคนเราทั้งชาติที่มี7 ล้านดวงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผ่านวิกฤตนี้ไปสู้ไปจนวันสุดท้ายเป็นของเฮาเพื่อเฮาพอก็เหตุทุกอย่างและหาทุกวิธีทางดูแลคนลาวทุกคนให้ปลอดภัยอย่าซ้ำเติมให้อ่อนแอเลิกลงไปสามัคคีกันเอาไว้ให้หัวใจเฮาร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมเดินต่อสู้ไปพร้อมกันแล้วประเทศเฮาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งอยากให้ทุกคนอยู่บ้านอยู่เฮือนเก็บใจกันผ่านวันโหดหายโควิดมันอันตรายเอาหูดีอยากให้ทุกคนเข้มแข็งเอาไว้ห่วงใจคนเราทั้งซาที่มี7 ล้านดวงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ผ่านวิกฤตนี้ไปจนวันสุดท้ายเป็นของเฮาใจคนเราทั้งสาย
วันสุดท้ายเป็นของเราเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ต่างมีกินนี้ไปสู้ไปจนใส่สนาเป็นของเราWhen I call it, man, and the light